ซึ่งมีรายละเอียดมาในรอฮีมัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับทำดีรับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะที่รับชมรับฟังอยู่ณบ้านสวนสีขาวนะฮะบ้านบางบีอยู่ที่คลอง10หรือคลอง10นะฮะแล้วก็พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจของกลุ่มอิคลาสนะครับแล้วก็เพจของกลุ่มติลาวะแล้วก็เพจของทีมงาน151นะครับยะมาอะห์คน2โลกนะฮะทำดีรับพี่น้องครับก็วันนี้นะครับผมต้องอยากจะบอกกับพี่น้องก่อนนะวันนี้นะครับในการสนทนาในค่ำคืนนี้นะครับเราจะคุยกับอาจารย์ฮาบิบรอสซิวไทยนะในหัวข้อเรื่องการทำฮัจญ์นะฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอาจารย์อยู่ข้างผมแล้วครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทักทายพี่น้องก่อนครับผมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความเจริญความโปรดปรานจากเอ่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามการพูดคุยของเราในค่ำคืนนี้นะครับในหลากหลายช่องทางเลยนะครับผมนะครับดุลละครับผมทำดุลินละก็ก่อนอื่นนะครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะคุยเนื้อหาในค่ำคืนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณก่อนนะฮะอย่างแรกคือทางด้านเจ้าภาพนะฮะบ้านสวนบางบีนะครับที่ท่านได้ใช้สถานที่ของท่านนะครับในการพื้นที่แห่งความดีตรงนี้นะฮะในการให้ความรู้กับพี่น้องแล้วก็ต้องขอบคุณทางเพจติลาวาด้วยนะที่พี่ใหญ่ผมเองนะฮะมาตนานเรานะครับปกติแล้วติลาวะเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าภาพนะฮะเป็นผู้บริการเจ้าภาพของเขาวันนี้สละให้น้องมุตฟานะมาชาอัลลอฮ์วันนี้นะครับพี่น้องครับในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เราหลายๆคนนะครับก็จะเคยได้ยินนะครับในเรื่องของการทำฮัจญ์ของท่านนบีและหลายๆคนเนี่ยมีความคิดนะครับแล้วก็ความตั้งใจใฝ่ฝันที่ครั้งนึงในชีวิตนะฮะที่อยากจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับแล้วที่ทุกคนที่ตั้งใจเอาไว้ก็คิดว่าอยากจะไปทำฮัจญ์เหมือนท่านนบีแล้วอีกไม่นานนะฮะเทศกาลฮัจญ์ก็ใกล้ถึงแล้วตอนนี้เริ่มไหมครับอาจารย์ตอนนี้ก็เขาบอกว่าฮุจญะฮ์กรุ๊ปแรกเนี่ยนะครับเดินทางถึงมะดีนะห์แล้วนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยวันนี้เนี่ยเราคงไม่มาสอนพี่น้องทำฮัจญ์นะแน่นอนนะครับถ้าจะสอนเนี่ยเดี๋ยวรอไปพร้อมเราเดี๋ยวสอนให้มาชาอัลลอฮ์วันนี้ก็เราจะมาพูดคุยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อคิดนะครับที่เราได้รับจากการทำฮัจญ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมครับผมพี่น้องครับเมื่อได้ฟังแบบนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้นะครับว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นๆนะครับว่าในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยประกอบพิธีฮัจญ์แล้วในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไมถึงเรียกว่าฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านนบีฮัจญ์อำลาของท่านนบีเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยนะครับครับผมนะครับก่อนที่เราจะไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องรู้จักก่อนนะครับว่าฮัจญ์คืออะไรนะครับฮัจญ์เนี่ยนะครับในความหมายทางภาษาก็คืออันกอสนะครับกอสคือการมุ่งสู่นะครับอันกอสอิลามะกานิมุอัซซัมคือการมุ่งสู่สถานที่ที่มีความสำคัญนะครับแต่ความหมายทางวิชาการก็คือกอสดูบัยตุลลอฮิลฮารอมคือการมุ่งสู่บัยตุลลอฮ์ฮินฮารอมก็คือมักกะครับเพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งอาดัสมานาซิกมักซูซะเพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดไม่ใช่จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเพราะนั้นฮัจญ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีแต่ฮัจญ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตั้งแต่ในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮีมนำภรรยาแล้วก็ลูกก็คือท่านนบีอิสมาอีลนะครับมาไว้ในสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีต้นไม้นะครับในสถานที่ที่มีความเปล่าเปลี่ยวแต่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบุคคลผู้ที่เป็นคอลีลุลลอฮ์ผู้ที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านนบีอิบรอฮีมถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับก็คงไม่พาไปโอ้โหลำบากก็ลำบากไม่ต้องมากบอกว่าอย่างเช่นหนองจอกสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมุสตาฟาเคยมาไหม10ปีที่แล้วเคยมาครับ10ปีที่แล้วยังก็ยังเจริญกว่านี่ใช่ไหมไม่เจริญน้อยกว่านี่น้อยกว่านี่ฮะแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับกว่าจะมาถึงหนองจอกได้รู้ไหมมันลำบากแค่ไหนจะต้องนั่งรถเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยผมอยู่ที่อะไรนะศาสนูครับและน้องสาวเนี่ยเรียนที่หนองจอก
30ปีที่แล้วนะนั่นแหละประมาณนั้น ผมย้อนให้นะครับต้องนั่งรถเนี่ยนะครับจากบางกะปิมาลงที่มีนบุรีแล้วต่อรถเขาเรียกรถสีแดงรถสีแดงโอ้ก็คือวันนึงเลยล่ะนะครับกว่าจะมาถึงหนองจอกเพราะนั้นลำบากมากสมมติว่าในยุคนั้นเนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยคนอยู่ในเมืองมุสตาฟาอยู่ในเมืองใช่ไหม บอกว่าให้มุสตาฟาเนี่ยเอาภรรยาและลูกเนี่ยมาให้มาอยู่อาศัยที่หนองจอกมาไหมโอ้ยลำบากอาจารย์ลำบากไหมลำบากนั่นคือในเรามองเป็นความลำบากทั้งที่มีการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายกว่ายุคสมัยอดีตแต่เราลองคิดดูนะครับว่าในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยการเดินทางจะต้องด้วยกับการเดินเท้าและมาถึงในสถานที่นะครับที่เป็นบริเวณของกาบะที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีต้นไม้มีแต่ความมีแต่ความร้อนมีแต่ความน่ากลัวแต่ท่านนบีบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคหนึ่งเนี่ยในการที่ภรรยาของท่านคือท่านหญิงฮายัรได้กล่าวถามแก่ท่านนบีบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับว่ายาอิบรอฮิมโอ้อิบรอฮิมเอ๋ยท่านจะปล่อยฉันและก็ลูกน้อยเนี่ยไว้ที่สถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรท่านนบีบรอฮิมเนี่ยนะครับไม่ตอบเดินหันหลังไม่ตอบท่านหญิงฮายัรกล่าวคำถามนี้เป็นครั้งที่2ท่านนบีอิบรอฮิมก็ไม่ตอบประโยคที่3ที่ท่านหญิงฮายัรกล่าวแก่ท่านนบีอิบรอฮิมนะครับว่านี่คือคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่หรือไม่ท่านนบีอิบรอฮิมกล่าวตอบแก่ท่านหญิงฮายัรนะครับว่านี่คือคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงฮายัรกล่าวแก่ท่านนบีอิบรอฮิมนะครับว่าถ้าเป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านไปได้เลยโอ้โหอัลลอฮุลายูดอยยานะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสอนในเรื่องของความเชื่อมั่นที่มนุษย์จะต้องมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคิดที่ต้องประการแรกถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะครับที่เรามีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเราไม่ต้องกลัวความยากจนเพราะอะไรถ้าเราตายในสภาพของการที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเราจะยากจนเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสวงสวรรค์แต่ถ้าสมมุติว่าเราร่ำรวยแต่เราไม่มีอีหม่านเราไม่ละหมาดเราไม่ถือศีลอดเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้จุดจบของเราคืออะไรนรกเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเราไม่ต้องกลัวมนุษย์คนไหนต่อให้เราจนแค่ไหนนะครับใช่นะครับดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเรียกร้องมนุษยชาติมาสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ท่านนบีอิบรอฮีมขึ้นไปบนภูเขาอะไรซอฟาซอฟานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยภูเขาซอฟาไม่ได้เตี้ยเหมือนสมัยนี้นะครับนะครับในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยภูเขาซอฟาเป็นภูเขาที่สูงอยู่ระดับหนึ่งท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้กล่าวเรียกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ่ายทอดคำเรียกร้องของท่านนบีอิบรอฮิมในวันนั้นเอาไว้นะครับว่าวะอัซซินฟินนาซิบิลฮัจญ์โอ้อิบรอฮิมเอ๋ยจงประกาศเรียกร้องมนุษยชาติมาสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ไม่มีใครนะอาจารย์ไม่มีใครอ่ะท่านนบีอิบรอฮิมก็ถามเหมือนมุซอฟาถามเลยครับว่ายาอัลเลาะห์ฉันจะไปเรียกร้องใครเนี่ยไม่มีใครเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับอิบรอฮิมหน้าที่ของท่านคือการประกาศหน้าที่ของเราคือการให้คำประกาศของท่านเนี่ยไปยังมนุษยชาติทั้งมวลและภาพที่เราเห็นในทุกวันนี้เป็นไงโอ้โหมหาศาลมหาศาลนี่ถ้าไม่มีนี่ถ้าไม่มีการจำกัดจำนวนเนี่ยนะครับทะลักฮะทะลักเดี๋ยวก่อนนะฮะสมัยนะอิบรอฮิมเนี่ยยังไม่มีไมโครโฟนแบบนี้ไม่มีไมโครโฟนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมือถือไม่มีครับหน้าที่เจ้าคือเรียกหน้าที่เจ้าคือเรียกหน้าที่เราคือให้ได้ยินให้ได้ยินแสดงว่าบุคคลที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แสดงว่าได้ยินสิ่งที่อิบรอฮิมเรียกอย่างนี้ผมได้ถูกมั้ยนั่นคือการที่เราได้รับการตอบรับการเรียกร้องการเชิญชวนการเชิญชวนของท่านนบีอิบรอฮิมโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เพราะนั้นเขาถึงบอกว่าคนที่เป็นฮุดยาเนี่ยเป็นอะไรเป็นแขกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นการที่พี่น้องเนี่ยนะครับได้มีโอกาสหรือมีความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนั่นคือความยิ่งใหญ่นั่นคือเกียรติยศที่สูงส่งที่เราจะต้องรีบที่จะขวนขวายเอาไว้นะครับเพราะในทัศนะของนักวิชาการเนี่ยเขาบอกนะครับว่าการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเป็นฟัรดูคำว่าฟัรดูคืออะไรคือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอัลันฟาวรี
โดยทันทีทันใดที่เรามีความพร้อมอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งอย่าได้รอบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอเกษียณก่อนรอเกษียณก่อนรอให้งานที่มันทำเนี่ยมันเคลียร์ก่อนพี่น้องลองคิดดูนะมุสตาฟาครับเวลาเราไปทำฮัจญ์เนี่ยมันไม่ได้สะดวกสบายครับนะครับมันมีความลำบากถ้าการไประหว่างคนที่เป็นคนอยู่วัยหนุ่มครับอายุ20 30 40ปีเนี่ยรุ่นมุสตาฟาอายุ20กว่าปีเนี่ยนะครับกับคนอายุ60 70ปีเนี่ยความลำบากมันแตกต่างกันใช่เอาแค่ง่ายๆเนี่ยนะครับเวลาที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยแค่เรื่องห้องน้ำเนี่ยแค่เรื่องเดียวนะครับคนแก่ๆเนี่ยมันจะมากลั้นเหมือนคนหนุ่มได้ไหมโอ้ไม่ได้แต่ต้องไปยืนนะยืนรอที่จะเข้าห้องน้ำอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงครับนานมากนานมากเพราะนั้นพี่น้องเมื่อใดก็ตามนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีความพร้อมอย่ารอนะครับให้รีบไปไปกับแซ่ไหนก็ได้ถ้าไม่รู้จักใครมาหามุสตาฟาอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับนะครับเพราะนั้นในเรื่องของฮัจญ์เนี่ยเขาจึงบอกนะครับว่าเป็นการมุ่งสู่ไบตุลลอฮิลฮารอมที่เมืองมักกะที่มีที่เดียวบนโลกนี้นะครับก็คือมักกะนะครับลีอาดาอิมานาซิกิลมักซูซเพื่อปฏิบัติในสิ่งที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านนบีอิบรอฮีมมาสู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่าไงครับกูดูอันนีมานาซิกะกุมพวกท่านทั้งหลายจงยึดเอารูปแบบการปฏิบัติฮัจญ์จากฉันเพราะนั้นประการที่1คือรีบเร่งและประการที่2คือเรียนรู้คนที่ต้องการจะไปทำฮัจญ์หรือมีความปรารถนาที่จะไปทำฮัจญ์สิ่งที่เขาจะต้องศึกษาก็คือรูปแบบการปฏิบัติฮัจญ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เป็นข้อใช้สิ่งที่เป็นข้อห้ามไม่ได้หมายความว่าวันนี้ฉันมีตังค์เนี่ยโอ๊ยฉันอยากไปเดี๋ยวแซ่ก็สอนบางทีแซ่เนี่ยมั่วเยอะโอ้ยอันนี้ต้องเช็คดีนะเช็คให้ดีครับนะครับเพราะนั้นนั่นคือความหมายของฮัจญ์ในเรื่องของวิชาการนะครับเพราะนั้นคำว่ามักกะฮ์มุอัยยินคือสถานที่ก็คือมักกะฮ์นะครับไปชะตามัดที่อื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยกับเวลาที่ถูกจำกัดเวลาของฮัจญ์เวลาของฮัจญ์เนี่ยมุสตาฟารู้ไหมเวลาเมื่อไหร่ประมาณตั้งแต่สักวันที่7ไหมอาจารย์ไม่ใช่ฮัจญ์เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนชะวันอ๋อเวลาของฮัจญ์เนี่ยเวลาของฮัจญ์ชะวันทำก็คือหลังรอมฎอนชะวันซุลกอดาตอนนี้เราอยู่ในเดือนซุลกอดานะครับแล้วก็10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นคือเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเหมือนปัจจุบันเขาใช้การเดินทางโอ้โหอาจารย์ก็ไปเตรียมกับผมด้วยครับผมเขาใช้การเดินทางนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมันมีภาคผลมันมีความประเสริฐอย่างมากมายอย่างน้อยๆเพียงแค่การที่เป็นหนึ่งในหลักการของอิสลามเป็นรุกนอิสลามเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับว่าการทำฮัจญ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเรามาดูนะครับในสิ่งที่เป็นฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่พูดถึงเรื่องของความประเสริฐของการทำฮัจญ์รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าซุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยกล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าอัยยุลอามาลิลอัฟฎอลการงานใดที่จะเป็นการงานที่มีความประเสริฐนะครับท่านนบีกล่าวนะครับว่ากอลาอีมานุบิลลาฮ์วะรอซูลิสิ่งที่มีความประเสริฐสูงสุดก็คือการอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอีหม่านศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้นี่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องบอกจะต้องสอนเพราะนั้นบุคคลใดก็ตามแต่นะครับที่ได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามให้มารู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องกลัวคนใดไม่ต้องกลัวสิ่งใดไม่ต้องกลัวคำพูดของมนุษย์คนใดถ้าเราอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาและปฏิบัติตามสวรรค์จะเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับพวกเราเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกนะครับว่าการงานที่ประเสริฐที่สุดคืออีหม่านต่ออัลเลาะห์การศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกีละซุมมะมาซาเราบรรดาซอฮาบะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์ที่ท่านนบีพูดตรงนี้เรารู้อยู่แล้วคือจะต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์ศรัทธาและเชื่อต่อท่านนบีมีอย่างอื่นอีกไหมนะครับท่านนบีบอกนะครับว่าอัลญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์ประการต่อมาคือการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะปกป้องศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกีละซุมมะมาซาซอฮาบะห์ถามต่อไปว่าแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมโอ้ท่านรอซูล
ท่านนบีกล่าวนะครับว่าฮัจญุลมับรูรุนคือฮัจญ์ที่มับรูรฮัจญ์ที่มับรูรคืออะไรครับฮัจญ์ที่เราเอาเงินไปให้กับบริษัทกับแซะแล้วก็เดินทางไปโดยที่ไม่เรียนรู้อย่างนั้นหรือเปล่าฮัจญ์มับรูรไม่ใช่ฮัจญ์ที่เราเดินทางไปแล้วเราทำในสิ่งที่เป็นความปรารถนาเป็นความต้องการของเราโดยไม่สนใจในสิ่งที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีก็ไม่ใช่ฮัจญ์ที่มับรูรคือฮัจญ์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ฮาลาลประการที่1เลยประการที่1ทรัพย์สินที่ฮาลาลเจตนาที่บริสุทธิ์และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะผลบุญของฮัจญ์ที่มับรูรท่านนบีกล่าวเอาไว้นะครับว่าวะฮัจญุนมับรูรไลซะละฮูยาซาอุนอิลลัลญันนะการทําฮัจญ์ที่มับรูรที่เรากล่าวที่มนุษย์ทุกคนมุสลิมทุกคนเนี่ยมีความปรารถนานะครับอยากจะทําเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีการตอบแทนใดๆที่จะเหมาะสมไปกว่าเหมาะสมสําหรับมันเว้นแต่อิลลัลญันนะสวรรค์เว้นแต่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและมีหนำซ้ำเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวต่อไปนะครับว่ามันฮัจญะลิลลาห์ใครก็ตามที่ปฏิบัติประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลัมยัรฟุดโดยที่เขาไม่มีการเกี่ยวพาราศีแสดงว่าฮัจญ์มันไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบการปฏิบัติภายนอกรวมด้วยร่างกายจิตใจเขาต้องมีความสำรวมวะลัมยัฟซุกคำว่ายับซุกตรงนี้ก็คือไม่กระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำรวมทั้งร่างกายสำรวมทั้งจิตใจปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่ารอญะคำว่ารอญะแปลว่ากลับเขาจะกลับมายังภูมิลำเนากลับมายังประเทศของเขากลับมายังบ้านเมืองของเขากะยะมีวะลาดะฮูอุมมุเหมือนกับวันที่เขาคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาโอ้โหพี่น้องอันนี้นิดนึงนะครับแวะนิดนึงนะครับอาจารย์เมื่อกี้นี้เมื่อคู่นะที่อาจารย์เน้นย้ำนะครับว่าการทำฮัจญ์ที่เราทั้งหลายนะฮะที่เรามีความตั้งใจพี่น้องครับฮัจญ์ปัจจุบันเนี่ยฮะราคาก็น่าจะแตะ200,000แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แตะครับเกินแล้ว ปีนี้เนี่ยที่ได้รับทราบข่าวมาเนี่ยนะครับ200,000-250,000โอ้โหแล้วก็มีการเก็บเพิ่มอีกโอ้โหนี่มหาศาลคือที่ผมแวะมาตรงนี้นิดนึงเนี่ยเพื่อว่าให้พี่น้องที่กำลังจะตั้งใจไปทำฮัจญ์ในปีนี้หรือมีความตั้งใจทำในปีนี้คงไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วนะในกำลังจะเดินทางไปครับผมในปีต่อๆไปทีนี้เนี่ยที่อาจารย์เน้นย้ำมากๆเลยพี่น้องครับการทำฮัจญ์นอกจากเงินที่ฮาลาลหัวใจที่บริสุทธิ์สิ่งสำคัญคือการทำฮัจญ์ที่ตามแบบอย่างของท่านนบีพี่น้องอย่าคิดอย่าเพิ่งว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจ่ายตังค์ไปละเดี๋ยวไงแซก็สอนพี่น้องมีความเชื่อมั่นในแซดีครับส่วนหนึ่งผมก็ดีแต่พี่น้องอย่าลืมว่าเราต้องพยายามขวนขวายตรงนี้ก่อนให้เราเรียนรู้ก่อนว่าฮัจญ์เหมือนนบีทํายังไงนะครับไม่รู้โทรหาอาจารย์นะฮะแต่ฮะแล้วคือไหนก็ได้ไหนก็ได้คือจะบอกว่าให้พี่น้องได้ศึกษาเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามที่ถูกต้องเรามีความพยายามของเราก่อนในชาวบ้านครับผมนะครับเอามาดูอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอายุฮันนัสท่านนบีกล่าวนะครับว่าโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายเพราะฮัจญ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะของคนที่เป็นมุสลิมครับฮัจญ์เป็นรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเพราะต้นกำเนิดของศาสนาทั้ง3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามและก็ยะฮูดหรือยิวเนี่ยนะครับมีต้นกำเนิดมาจากนบีคนเดียวกันก็คือท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีกล่าวนะครับว่าอายุฮันนัสโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายกอดฟารดัลลอฮุอะลัยกุมุลฮัจญ์แท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบัญญัติคำว่าฟารอดแปลว่ามันเป็นฟารดูนะครับฟารดูคือถ้ามีตราบใดก็ตามที่มีความสามารถจะต้องปฏิบัติคือถ้าไม่มีความสามารถตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสนายกเว้นให้นะครับเหมือนกับการฟารดูอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่ต้องละหมาดนะครับเช่นเดียวกันกอฟารอดัลลอฮุอะลัยกุมุลฮัจญ์ฟะฮัจญูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติในเรื่องของฮัจญ์ให้กับพวกท่านดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ซอบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าอากุลลุอามินยารอซูลุลลอฮ์การประกอบพิธีฮัจญ์ที่ท่านนบีกล่าวเนี่ยจะต้องทำทุกปีด้วยหรือเปล่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูคือคำถามของซอบะห์เนี่ยถามเพื่ออะไรคือเขาอยากที่จะขวนขวายเขาอยากที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเมื่อเขารู้ว่าการประกอบวิธีฮัจญ์เนี่ยมันมีผลและบุญที่มหาศาลพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันเป็นฟัรดูที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับพวกท่าน
เขาก็อยากที่จะทำทุกปีเลยถามท่านนบีว่าอากุลลูอามินยารอซูลลอฮ์จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทุกปีหรือเปล่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาซากะตะฮัตตากอละฮาซาลาซันท่านนบีก็ไม่ตอบจนกระทั่งซอบะคนนี้เนี่ยถามท่านนบีถึง3ครั้งนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพอครั้งที่3เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวแก่ชายซอบะคนนั้นนะครับว่าเรากุนตุนะอัมลาวาจาบัตอัลลอฮ์ดูความเมตตาดูความรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อพวกเราท่านนบีกล่าวนะครับว่าถ้าฉันกล่าวว่าต้องโอ้โหทุกคนมันจะเป็นวายิบไปทันทีแล้วทีนี้เป็นไงเดือดร้อนสิครับเดือดร้อนกันเดือดร้อนทนหน้าสิครับลาวาจาบัตวะละมัสตาตอตุมท่านนบีถ้าฉันกล่าวว่าต้องมันจะกลายเป็นวายิบและพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีความสามารถนะครับซารูนีมาตรอกตุกุมนะครับเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ฉันปล่อยวางอย่ามาถามสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีไม่ได้ปฏิบัติก็อย่ามาเรียกร้องที่จะปฏิบัติโอ้นบีก็มองไกลเหมือนกันนะฮะตรงนี้เองเนี่ยในเรื่องของวิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยเขาจึงบอกนะครับว่าซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดมันไม่ใช่เพียงแค่การกระทำมันไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับแต่รวมถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละทิ้งเอาไว้คือสิ่งที่ท่านนบีทิ้งไม่ได้หมายความว่าเราไปแสวงหาผลเพื่อที่จะทำไม่ใช่ท่านนบีทิ้งซุนนะก็คือเราไม่ต้องปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ปัจจุบันไม่ใช่ไงมุสอฟาไปคว้ามาหมดเลยสิ่งที่ท่านนบีไม่ทำอยากจะทำพอถามว่าทำไมทำล่ะเพื่อความสวยงามของศาสนามันไม่ใช่สิ่งที่มีตั้งเยอะนะฮะอาจารย์ไม่ทำแล้วสิ่งที่เป็นซุนนะห์เหมือนที่มุสอฟามันมีเยอะแยะเลยทำสินะครับเหมือนอย่างมีพี่น้องเมื่อกี้ที่มาพูดนะครับโอ้โหผมเห็นประทับใจเลยนะครับผมประทับใจเพราะว่ามุสลิมหลายคนยังทำไม่ได้เลยครับอย่างเช่นการถือซุนนะห์ซุนนะห์มุสลิมหลายคนรอมฎอนยังถือไม่ครบเลยบางคนเนี่ยยังไม่เห็นจันเซี่ยวเลยยังฮะยังแต่พี่น้องบางท่านเนี่ยนะครับที่เพิ่งจะมารับศาสนาอิสลามมาชาอัลลอฮ์ถือศีลอดสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสครับถือศีลอดสุนัตวันที่13 14 15ในเดือนในแต่ละเดือนทางจันทรคติคือเดือนอาหรับเขาเรียกว่าข้างขึ้นเดือนอะไรนะพอจันทร์เต็มดวงครับคือพอมองแล้วอัลลอฮ์มันก็อดสะท้อนใจไม่ได้นะว่าคนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่งจะฮิดายะห์ให้กับเขาเนี่ยแต่เขามีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งในศาสนาของพระองค์มากกว่าคนที่เป็นมุสลิมเดิมๆซะอีกนะดังนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดไม่ได้แนะนำเพียงแต่บอกว่าให้ทำเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำทุกปีหรือทำไม่ต้องไปแสวงหาทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งก็พอนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้ฮัจญ์เนี่ยได้ถูกบัญญัติในปีที่เท่าไหร่รู้ไหมฮัจญ์ถูกบัญญัติในปีที่สองป่ะเฮ้ยนั่นมันถือซีโนดฮัจญ์ถูกบัญญัติในปีที่9แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยไปทำฮัจญ์ในปีที่10คำถามคือว่าเอ๊ะแล้วทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่นำเหล่าบรรดาซอฮาบะไปทำฮัจญ์ในปีที่9ในปีที่9เนี่ยนะครับท่านนบีได้ให้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยทำหน้าที่เป็นอามีรุลฮัจญ์คือผู้นำในการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนั้นสาเหตุเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวก็คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการให้ท่านอบูบักรเนี่ยนะครับไปเก็บกวาดเช็ดถูบัยตุลลอฮ์และบริเวณรอบข้างให้มีความสะอาดจากชิริกจากการแสดงว่าในตอนนั้นมีรูปปั้นอยู่คือรูปปั้นเนี่ยนะครับได้ถูกกระจัดตั้งแต่ปีที่8หลังจากที่ท่านนบีสามารถพิชิตมักกะห์ได้นะครับแต่ความเชื่อมันยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ความเชื่อยังมีอยู่เพราะนั้นท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยจึงได้รับมอบหมายจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อที่จะขจัดในสิ่งต่างๆเหล่านี้การตะวาบในยุคสมัยอดีตเนี่ยเขาเปลือยกายกันนะสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเปลือยกายตัวเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ามักกะเนี่ยนะครับหรือใบตุลล้อเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่มาจากที่อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนะยิสเพราะนั้นถ้าจะมาตะวาบต้องถอดในแผ่นดินที่มีความสะอาด
จะต้องถอดเสื้อผ้าดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ท่านอูบักเนี่ยเข้าไปเคลียร์ทำความเข้าใจใหม่ก่อนทำความเข้าใจจัดการแล้วก็สั่งห้ามสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้เข้ามาในบริเวณนั้นจนกระทั่งพอถึงปีที่10เนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศเรียกร้องเหล่าบรรดาซอบะห์เพื่อที่จะไปประกอบพิธีพร้อมกับท่านในปีนั้นในปีที่10ทำไมถึงเรียกว่าฮัจญะตุลวะดาหรือฮัจญ์สุดท้ายของท่านนบีครับเพราะเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเป็นฮัจญ์ครั้งแรกของอิสลามของท่านนบีด้วยเดี๋ยวเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันเป็นฮัจญ์อิสลามครั้งแรกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากประกอบพิธีฮัจญ์ท่านนบีก็เสียชีวิตจึงถือว่าเป็นฮัจญะตุลวะดาคำว่าวะดาแปลว่าฮัจญ์อำลาคือการอำลาเหล่าบรรดาซอบะห์นะครับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามว่าท่านนบีทำฮัจญ์มาแล้วกี่ครั้งท่านนบีทำฮัจญ์มาแล้วกี่ครั้งคืออย่างน้อยๆ1ครั้งเนี่ยชัดเจนคือฮัจญ์อิสลามในปีที่10แล้วก่อนหน้านั้นล่ะสมัยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่เมืองมักกะท่านนบีเคยประกอบพิธีฮัจญ์มั้ยคือตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับแต่ทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักเนี่ยก็คือทัศนะของนักวิชาการที่กล่าวนะครับว่าท่านนบีนั้นได้เคยประกอบพิธีฮัจญ์ก่อนฮัจญ์อิสลามก่อนฮัจญ์อิสลามโอเคผมพอเข้าใจละคืออย่างนี้แสดงว่าอาจารย์กำลังหมายถึงว่าก่อนฮัจญ์อิสลามเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นรูปแบบที่ทำกันมาจากปู่ย่าตายายไหมฮะคือมีรูปแบบจากการกระทำของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามก็เป็นลักษณะรูปแบบเดียวกับการประกอบพิธีฮัจญ์เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อปลีกย่อยบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้เคยประกอบพิธีฮัจญ์เขายกหลักฐานง่ายๆอย่างเช่นในการที่ท่านนบีเนี่ยไปเรียกร้องกลุ่มชนต่างๆของอาหรับนะครับมาสู่อิสลามเนี่ยในปีที่11 12เนี่ยใช่ไหมเพราะในหน้าประวัติศาสตร์เราเรียนรู้มาว่าในปีที่11 12เนี่ยท่านนบีไปเรียกร้องกลุ่มชนต่างๆมาสู่ศาสนาอิสลามแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยท่านนบีต้องอยู่ในรูปแบบของการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยและรูปแบบของฮัจญ์ของท่านนบีจะแตกต่างกับฮัจญ์ของบรรดากุเรชคือบรรดาชาวกุเรชเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่านะฮ์นุอะห์ลุลฮารอมพวกเราเนี่ยเป็นชาวเมืองมักกะเวลาที่วูกูฟเนี่ยเขาจะหยุดอยู่ตรงแค่มุสดะลิฟะห์เขาจะไม่ก้าวเข้าไปสู่อารอฟาเพราะเขาบอกว่าอารอฟาเนี่ยเป็นนอกเขตฮารอมเพราะนั้นเราเป็นชาวฮารอมเนี่ยเราจะวูกูฟที่มุสดะลิฟะห์ส่วนคนที่ไม่ใช่อารุนฮารอมก็ไปวูกูฟที่อารอฟาแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการรายงานนะครับของเหล่าบรรดาซอบะห์ได้กล่าวท่านนบีก็ไปวูกูฟเหมือนรูปแบบการวูกูฟของท่านนบีรอฮีมคือการวูกูฟที่มุสดะลิฟะห์ที่อารอฟาที่อารอฟานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้นะครับว่าการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นมีความประเสริฐการประกอบพิธีนั้นถูกบัญญัติในปีที่9และท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำฮัจญ์ในปีที่10ในปีที่10ซึ่งถือว่าเป็นฮัจญะตุลวะดาหรือเป็นฮัจญ์อําลาอําลาหลังจากที่ท่านนบีได้มีการประกาศนะครับให้เหล่าบรรดาซอบะห์มารวมกันที่เมืองมะดีนะห์เพราะท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์คือจะเริ่มในเรื่องของการเดินทางจากเมืองมะดีนะห์นะครับพอถึงประมาณวันที่24หรือ25ของเดือนซุลกอดะห์นะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับในเดือนนี้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วนะครับเหล่าบรรดาซอบะห์เนี่ยนะครับก็เดินทางมายังเมืองมะดีนะห์นะครับเพื่อที่จะร่วมไปประกอบพิธีฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอประมาณวันที่23 24 25เนี่ยท่านนบีก็เริ่มออกเดินทางจากเมืองมะดีนะห์นะครับเวลาที่ท่านนบีเดินทางเนี่ยประมาณหลังจากละหมาดซุฮรีนะครับพอท่านนบีกับเหล่าบรรดาซอบะห์เดินทางออกจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็จะมาถึงสถานที่ที่คลองเอฮรอมคือสถานที่ที่เนียดในการประกอบพิธีฮัจญ์คือต้องแบ่งนะครับว่าระหว่างการคลองเอฮรอมกับการเนียดเนี่ยมันไม่เหมือนกันสมมติว่าพี่น้องอยู่ที่เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองมะดีนะห์พี่น้องก็สามารถที่จะคลองเอฮรอมได้แต่ว่าจะไม่เนียดคือจะมีเขตของมันอยู่เนียดก็คือเจตนาครับจะไม่เจตนาตั้งแต่ที่บ้านนะครับจะไม่เจตนาตั้งแต่ที่พักแต่จะมาเจตนาที่ซุนฮุไลฟะนะครับซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะดีนะห์ประมาณ10กิโลเมตรครับ
และปรากฏว่าท่านนบีเดินทางมาถึงเนี่ยก็เข้าสู่เวลาของการละหมาดอัสรีท่านนบีก็ละหมาดอัสรีนะครับหลังจากนั้นท่านนบีก็เนียดนะครับในการของอิหร่อมซึ่งการทำฮัจญ์ของท่านนบีเนี่ยเป็นฮัจญ์กิรอนคือการทำฮัจญ์เนี่ยมันมี3รูปแบบตะมัดตัวอิฟรอดก่อนอิฟรอดคือการทำฮัจญ์อย่างเดียวกิรอนคือการรวมระหว่างอุมเราะห์กับฮัจญ์นะครับส่วนตะมัดตัวเนี่ยคือการทำอุมเราะห์ก่อนหลังจากนั้นก็เปลื้องอิหร่อมและพอถึงวันที่8ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็ครองอิหร่อมใหม่เรียกเป็นการตะมัดตัวนะครับซึ่งรูปแบบการทำฮัจญ์ที่มีความเหมาะสมครับนะครับกับคนที่เดินทางอย่างพวกเราไปจากต่างประเทศก็คือการทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวนะครับพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนียดหรือเจตนาในการทำฮัจญ์เสร็จท่านนบีก็ออกเดินทางจากเมืองมะดีนะห์ไปสู่เมืองมักกะห์นะครับและเดินทางถึงเมืองมักกะห์เนี่ยประมาณวันที่4โดนนะฮะจาก24ซุลกอดะห์ใช้เวลาเดินทางประมาณ10วันคือเมื่อก่อนเขาเดินเท้าไงใช่นะครับก็ถึงมักกะห์เนี่ยประมาณวันที่4ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับพอเข้ามาท่านนบีก็ตะวาฟนะครับแล้วก็ซะแอนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพของการครองอิหร่อมต่อนะครับพอวันที่8เนี่ยท่านนบีก็นำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเดินทางไปยังมีนาคือฮัจญ์เนี่ยจริงๆจะเริ่มวันที่8วันที่8เขาเรียกวันตะรวียะห์คำว่าตะรวียะห์เนี่ยอันเนื่องมาจากมักกะห์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีแต่ความแห้งแล้งเพราะนั้นจะต้องมีการเตรียมเตรียมน้ำเตรียมอาหารเพื่อที่จะไปสู่พิธีการของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับในวันที่8เนี่ยก็จะไปพักค้างแรมที่มีนานะครับหลังจากนั้นพอวันที่9เนี่ยก็เข้าสู่สิ่งที่สำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือการหัวใจเลยหัวใจของฮัจญ์คือการวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็นำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับไปวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ท่านนบีเนี่ยได้ทำการวุกูฟณสถานที่ที่เราเรียกว่ายะบันภูเขายะบันรอมะยะบันรอมะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อคำว่ายะบันรอมะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นชื่อที่ถูกเรียกในยุคสมัยสลับในยุคสมัยสลับเนี่ยไม่รู้จักนะยะบันรอมะเนี่ยจะบอกนะยุคเรายุคเราใช่จริงเหรออาจารย์จริงคือในยุคสมัยสลับเนี่ยเขาจะเรียกว่ายะบันอัดดะวะเพราะอะไรเป็นสถานที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขอดุอานะครับก็คือในอารอฟะห์ทั้งหมดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการวุกูฟในการขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการขอดุอาเนี่ยคือการยืนท่านนบีไม่ได้นั่งขอนะเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอัลเลาะห์สบายมากเลยตอนนี้เต็นท์มีแอร์มีพัดลมแต่ท่านนบีเนี่ยนะครับยืนขอดุอาและมีท่านบิลาลเนี่ยเอาผ้าเนี่ยมาบังแดดให้กับท่านนบีโอ้โหผมพยายามจินตนาการตามที่อาจารย์ครับเล่านะฮะทีนี้ไอชื่อตรงนี้เนี่ยเหมือนที่เราบอกว่ายะบันรอมะจริงๆเป็นชื่อที่ถูกเรียกมาภายหลังอย่างเช่นภูเขาครับภูเขาที่ท่านนบีได้รับอวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกภูเขาอะไรยะบันนูรยะบันนูรและเราเรียกถ้ำว่าอะไรถ้ำฮิเราะถ้ำฮิเราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับภูเขานั่นน่ะชื่อภูเขาฮิเราะอ๋อภูเขาเนี่ยจะเรียกว่าภูเขาฮิเราะครับนะครับและก็ภูเขาอิรอมันจะมีถ้ำอยู่แต่พอมาในยุคสมัยหลังเนี่ยก็ถูกเรียกว่ายะบันนูรแสดงว่าในยุคแรกเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักยะบันนูรเนี่ยเขาไม่มีใครรู้จักนะครับและมาเรียกถ้ำว่าถ้ำฮิรอจริงๆแล้วเนี่ยชื่อตรงนั้นชื่อของภูเขาเรียกภูเขาฮิรอภูเขาฮิรอมีถ้ำอยู่มีถ้ำอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้การวูกูฟนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในวันอารอฟะห์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีความยิ่งใหญ่สำคัญด้วยมีความสำคัญครับเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการคุตบะห์ซึ่งการคุตบะห์ในวันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้บอกถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญผมอยากฟังของอิสลามคือโอ้ถ้ามาอ่านเนี่ยมันยาวเอาสรุปแล้วกันนะครับเอาสรุปนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับจากคุตบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นเนี่ยประการที่1เขาบอกว่ากอลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าอินนะดิมาอะกุมวะอัมวาลากุมวะอะอรอดากุมอะลัยกุมฮารอมุนเลือดเนื้อของพวกสู่เจ้าทรัพย์สินของพวกสู่เจ้า
เกียรติยศของพวกสู่เจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกะฮุรมะติยามิกุมฮาซาฟีชะฮริกุมฮาซาฟีบาลิฟีบาลาดิกุมฮาซาเหมือนกับที่ถูกห้ามในวันนี้ถูกห้ามในเดือนนี้และถูกห้ามในสถานที่แห่งนี้เพราะเวลาที่เราอยู่ในการครองเอรอมเนี่ยมันก็จะมีข้อห้ามต่างๆใช่มั้ยการห้ามตรงนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดในคุตบะของท่านว่าเลือดเนื้อของพวกท่านทรัพย์สินของพวกท่านเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกท่านเนี่ยก็ถูกห้ามเหมือนกับการที่พวกท่านทั้งหลายห้ามตัวของพวกท่านเองจากการกระทำในสิ่งที่เป็นการขัดแย้งกับการครองเอรอมของพวกท่านตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นักวิชาการกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกถึงข้อห้ามในการที่จะไม่ไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเลือดเนื้อเลือดเนื้อคือชีวิตนบีบอกว่าห้ามห้ามละเมิดเขาเด็ดขาดละเมิดในเรื่องของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทุบตีนะครับการไปฆ่าโดยปราศจากเหตุผลคือถ้ามันมีที่มาที่ไปอย่างเช่นไปฆ่าคนอื่นแล้วถูกประหารชีวิตนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเห็นไม่มีผลเนี่ยการไปละเมิดต่อร่างกายของคนอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามเรื่องใหญ่มุสฟารู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนคนที่เป็นสามีเนี่ยไม่ให้ปฏิบัติต่อคนที่เป็นภรรยาคืออะไรตบหน้าตบหน้าผมเคยพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับกับเพื่อนต่างศาสนิกเขาแบบโหไม่เคยรู้มาก่อนว่าอิสลามเนี่ยห้ามไม่ให้สามีเนี่ยตบหน้าภรรยาเพราะอะไรเพราะเขาโดนตบหน้าบ่อยเขาบอกในคำในการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยในบางสังคมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่อิสลามห้ามห้ามในการตบหน้าภรรยาห้ามในการที่จะตีภรรยาให้เกิดบาดเจ็บเกิดบาดแผลไม่ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนักวิชาการจึงกล่าวว่าคำพูดนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการบอกในการห้ามคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปละเมิดต่อร่างกายของอีกคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่ภูมิมากมาชาอัลลอฮ์นะครับและประการที่สองนะครับคือห้ามในการที่จะละเมิดต่อทรัพย์สินของคนอื่นโดยมิชอบธรรมเพราะนั้นการช่อโกงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามในศาสนาอิสลามทุกวันนี้เนี่ยเป็นไงโอ้ยตรงข้ามหมดเราเห็นภาพในสังคมเนี่ยการช่อโกงโอ้เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับแต่อิสลามห้ามในเรื่องต่างๆตรงนี้เอาไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีมาแล้วนะครับและประการต่อมานะครับคือการห้ามในการที่จะไปละเมิดต่อสิทธิที่ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของเขานั่นก็หมายรวมถึงในเรื่องของซินาด้วยเพราะซินาคืออะไรคือการผิดประเวณีทำให้มีมลทินเพราะนั้นอิสลามห้ามในการที่จะไปพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่เสื่อมเสียในการที่จะไปนินทาต่อบุคคลอื่นในการที่จะไปใส่ร้ายต่อบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามในอิสลามและถือว่าเป็นบาปใหญ่ละเมิดสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์เพราะนั้นประการแรกในสิ่งที่เราได้รับจากคุตบะตุนวะดะคือการห้ามในการละเมิดต่อร่างกายชีวิตทรัพย์สินแล้วก็เกียรติยศประการต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในคุตบะนี้นะครับว่าอิสตาซูบินนิซาอิคอยรอฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้ทำดีต่อบรรดาสตรีเป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับเพราะในยุคสมัยนั้นเนี่ยสตรีเนี่ยเปรียบเสมือนกับสินค้าสตรีที่นี่นั่งยิ้มเลยอาจารย์สตรีในยุคสมัยยาฮิริยะเนี่ยครับเปรียบเสมือนกับสินค้าสามารถที่จะขายสามารถที่จะให้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาขอความเห็นจากนางนะครับไม่มีเกียรติเอาไว้ไม่มีเกียรติเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความปรารถนาได้นะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในคุตบะห์นะครับว่าฉันขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติดีต่อบรรดาสตรีไม่ใช่เฉพาะภรรยาเรานะครับลูกของเราคนรอบข้างเราที่เป็นสตรีเนี่ยห้ามที่จะไปละเมิดต่อสิทธิของพวกเขาท่านนบีกล่าวนะครับโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นภรรยาท่านนบีกล่าวว่า
วะอินนะกุมอินนะมาอะคอตุมูฮุนนะบิอามานะติลละพอพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เอานางมาอยู่ในการครอบครองดูแลของพวกท่านด้วยกับอามานะจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นภรรยาคืออามานะคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องดูแลศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับสั่งให้ผู้ที่เป็นสามีมีหน้าที่ในการนะฟะกะในการดูแลภรรยาในการให้เสื้อผ้าในการให้ในเรื่องของอาหารแก่ภรรยาในการดูแลภรรยาและบุคคลผู้ที่เกิดออกมาคือบรรดาลูกๆนะครับแล้วท่านนบีกล่าวนะครับว่าวะวัสตะฮลันตุมวัสตะฮลันตุมฟุรูญะฮุนนะบิกะลิมาติลลาห์และพวกท่านทั้งหลายเนี่ยฮาลาลนะครับในการหลับนอนกับนางด้วยกับพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการจึงกล่าวนะครับว่าในกอยด้านนี้เนี่ยในคําที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยเป็นการบอกว่าอิสลามนั้นให้สิทธิต่อบรรดาสตรีนะครับประเด็นแรกคือที่นบีกุตุบะคือพูดถึงภาพรวมพูดถึงภาพรวมของสิทธิของทุกคนครับสิทธิของมนุษย์มนุษย์ทุกคนทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แต่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามคุณไม่มีสิทธิละเมิดชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเลือดเนื้อต่างๆประเด็นที่2คือในเรื่องของในเรื่องของสตรีนะครับในเรื่องของสตรีพยายามคิดอยู่ว่าทำไมนบีถึงเริ่มต้นเรื่องนี้แล้วเริ่มเป็นลำดับขั้นลำดับขั้นลองคิดดูนะคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเรียนรู้แต่สามารถที่จะพูดนะครับด้วยกับเขาเรียกว่าการเรียงเรียงลำดับขั้นความสำคัญนะครับองประกอบใหญ่หลังจากนั้นมาในเรื่องของในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสตรีนะครับอิสลามเนี่ยนะครับให้เกียรติต่อบรรดาสตรีและสตรีในอิสลามเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่สามีเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกเวลาที่อยู่ภายใต้การดูแลของสามีก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการนะฟะกะนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามให้กับบรรดาสตรีแต่มันก็มีขอบเขตนะครับคือเราก็ต้องรู้นะครับว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแตกต่างกันในเรื่องของสรีระแตกต่างกันในเรื่องของสติปัญญานะครับแตกต่างกันในเรื่องของความรับผิดชอบเพราะนั้นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อสตรีก็อยู่ภายใต้ขอบเขตธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างนางเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับสตรีมีสิทธิเท่ากับบุรุษก็สามารถที่จะทำนู่นทำนี่ได้ไม่ใช่นะครับแต่ละส่วนมันก็มีสิทธิมันก็มีหน้าที่มันมีความเหมาะสมที่มีความแตกต่างกันครับผมนะครับประการต่อมานะครับประการที่3ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอินนะร็อบบะกุมวาฮิดพระผู้อวยพรของพวกท่านเนี่ยมีเพียงองค์เดียวก็คืออัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนะอะบากุมวาฮิดและคนที่เป็นต้นกําเนิดของพวกท่านก็มีเพียงแค่คนเดียวคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลาฟัดลาลีอารบีนอัลลอาญามีเพราะนั้นคนที่เป็นอาหรับก็ไม่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับตรงนี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกแก่พวกเราว่าอิสลามนั้นเน้นในเรื่องของความเสมอภาคความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลแรกในโลกเลยนะครับที่ประกาศความเท่าเทียมความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งที่โลกตะวันตกในยุคหลังเป็นไงมาเรียกร้องยังไม่เรียกร้องในยุคหลังเนี่ยมีการค้าทาสมีการไปจับคนในประเทศแถบแอฟริกามาขายนะครับแต่อิสลามเนี่ยเรียกร้องแล้วก็มานานแล้วในเรื่องนี้มานานแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เราได้รับจากคุตบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในวันนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีคุตบะเสร็จนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอัลกุรอานลงมาอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะอันเยามาวันนี้เนี่ยอักมันตุละกุมดีนะกุมเราให้ศาสนาของพวกเจ้ามีความสมบูรณ์เพราะนั้นมันมีความครบนะครับเพราะฮัจญ์เนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์สุดท้ายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นนะครับวันนี้เราให้ศาสนาของพวกเจ้ามีความสมบูรณ์อันเยามาอักมันตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาตีวันนี้เราได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเจ้าอย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนแล้ววะรอดีตุลกุมุลอิสลามะดีนะและวันนี้เรามีความยินดีที่จะอิสลามนั้นเป็นศาสนาสำหรับพวกท่านทั้งหลาย
บรรดายะฮูดีเนี่ยนะครับเวลาที่เขารู้ถึงการประทานอายะนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไปพูดกับท่านอุมัรเลยนะยาอุมัรโออุมัรเอ๋ยถ้าอายะนี้เนี่ยได้ถูกประทานมายังพวกเราเราจะยึดวันนั้นเป็นวันอีดท่านอุมัรบอกนะครับว่าฉันรู้ว่าอายะนี้ถูกประทานมาที่ไหนถูกประทานมาเมื่อไหร่และถูกประทานมาณสถานที่แห่งใดแต่เราเห็นว่าวันอีดตรงกับวันนั้นมั้ยไม่ใช่วันอีดเป็นอีกวันนึงถูกต้องเป็นวัน10วันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยศาสนาอิสลามจึงมีความแตกต่างนะครับในเรื่องแม้แต่ในเรื่องของการให้ความสำคัญกับวันเวลาต่างจากศาสนาอื่นเพราะความสำคัญของวันเวลาวันอีดของอิสลามเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์พิเศษอีดินฟิตรีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคือหลังจากสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็เข้าสู่การเฉลิมฉลองอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะในวันที่10เนี่ยเป็นวันของการรวมทุกอย่างเลยมีทั้งในเรื่องของการขว้างเสาหินมีทั้งในเรื่องของการเชือด มีทั้งในเรื่องของการตะวาฟมีทั้งในเรื่องของการละหมาด มีอุมมะฮาตุลอัลอิบาดาตเนี่ยถูกรวมในวันนั้นเพราะนั้นในวันที่10จึงถือเป็นวันอีดินอัฎฮาเป็นวันอีดที่สำคัญของศาสนาอิสลามนะครับและในวันอารอฟาก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นวันที่มีความสำคัญนะครับเป็นวันที่มีความประเสริฐที่สุดถ้าเทียบกันว่ากลางวันเนี่ยถ้าเทียบวันอื่นเนี่ยถ้ากลางคืนเนี่ยและตุนกอดัรไม่มีความไม่มีข้อขัดแย้งในประเด็นดังกล่าวแต่ในกลางวันเนี่ยวันที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือในวันอารอฟะวันที่คนเรือนแสนเรือนล้านเนี่ยนะครับไปรวมตัวกันณที่ทุ่งอารอฟะเป็นวันที่มีความประเสริฐนะครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามามินยามินอัฟฎอลอินดัลลอฮิมินยามินอารอฟะจะไม่มีวันใดที่จะมีความประเสริฐหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าวันอารอฟะห์ยันซิรุลลอฮุตะอาลาอิลาซะมาอิดดุนยาจะเป็นวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเสด็จลงมายังฟากฟ้าของดุนยาฟะยุบาฮีบิอะห์ลิลอัรฎิวะอะห์ลิสซะมาและเป็นวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีความภูมิจะมีความดีใจพอพระทัยนะครับในการนำเสนอภาพของวันนั้นที่เกิดขึ้นให้แก่คนที่อยู่ทั้งโลกและอยู่บนชั้นฟ้าคือการมันไม่มีการรวมตัวใดเนี่ยนะครับบนหน้าโลกใบนี้ที่จะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าการรวมตัวในวันอารอฟะห์นะครับแม้ว่าในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมีซอบะห์มารวมทำฮัจญ์กับท่านนบีเป็นเพียงแค่เรือนแสนแต่ปัจจุบันไม่ใช่โอ้เป็นล้านแล้วฮะเอาลองคิดง่ายๆว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยการที่คนเป็นแสนคนมารวมตัวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ยโอ้เป็นภาพยิ่งใหญ่แล้วนะเพราะมันไม่มีความเครื่องไม้เครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกใดๆเลยในเรื่องของการขนย้ายในเรื่องของการพูดท่านนบีพูดเพียงแค่คนเดียวเนี่ยแต่ให้ซอบะทั้งหมด 100,000 คนได้ยินหมดเลยมันไม่ธรรมดานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวแก่บรรดามะลาอิกะห์นะครับว่าอุงซูรูอิลาอิบาดีพวกท่านทั้งหลายจงมองไปยังปวงบ่าวของฉันที่มารวมตัวกันในสถานที่อย่างนี้เนี่ยยาอูนีชุกซันกบรันดอฮีนายาอูนามิงคุลลิฟาริจอามิกเข้ามาในสภาพที่ผมเผ่าเนี่ยยุ่งเหยิงเข้ามาในสภาพที่ตัวเปื้อนไปด้วยกับฝุ่น คืออารอฟาเนี่ยนะครับจะเป็นสถานที่เดียวนะที่นอนบนดินกินบนทราย ผ้ายะรามแดงหมดเลยเพราะเราอยู่ในชุดยะรอมนะครับและอารอฟามันไม่เหมือนมีนาเพราะมีนาจะต้องมีการค้างคืนจะต้องมีการค้างแรมแต่อารอฟาเป็นสถานที่ที่ใช้ในการวูกูเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเพราะนั้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นเต็นท์แบบถาวรเป็นเต็นท์แบบชั่วคราวจะมีฝุ่นมีดินนะครับเราจะนั่งขอดุอากันกลางดินเราจะละหมาดบนดินเราจะคือมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยต่อให้รวยขนาดต่อให้รวยสักแค่ไหนอัลลอฮ์นะครับต่อให้รวยสักแค่ไหนในวันอารอฟาถ้าเขามีความปรารถนามีความต้องการที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมารวมตัวกันในสภาพแบบนี้อัลลอฮ์อักบัรต้องมารวมตัวกันในสภาพแบบนี้นะครับหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับได้รายงานนะครับจากท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวนะครับว่าวะกอฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอะรอฟาติน
ในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวุกูฟที่อะรอฟะห์นะครับวะกาดะติชชัมซุอันตะอูบและตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าคือเวลาในการวุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะห์เนี่ยนะครับอย่างซุนนะห์ของท่านนบีคือเริ่มวุกูฟตั้งแต่หลังซุฮรีจนกระทั่งถึงเวลาของการละหมาดมักริบคือตั้งแต่หลังซุฮรีจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าท่านนั้นได้กล่าวนะครับว่าพอดวงอาทิตย์ใกล้ที่จะรับขอบฟ้าเนี่ยท่านนบีได้กล่าวกับท่านบิลาลเพราะท่านบิลาลเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงดังครับยาบิลาลโอบิลาลเอ๋ยอังซิดลียันนาสจงให้คนที่มารวมตัวกันในการประกอบพิธีฮัจญ์ในที่ขนาดวุกูฟเนี่ยเขาสงบเสียงหยุดในเรื่องของการขอดุอาเพื่อที่จะฟังในสิ่งที่ฉันจะพูดฟะกอมาบิลานท่านบิลานก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ประกาศอังซิตูลิรอซูลิลลาห์โอบรรดาผู้ที่ร่วมประกอบพิธีทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงนิ่งเพื่อที่จะฟังในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวเรามาฟังนะครับท่านนบีต้องการที่จะกล่าวอะไรแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์และคำกล่าวนั้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ท่านนบีกล่าวนะครับว่ามาชรอนนาสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอาตานียิบรีลูอานิฟาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านยิบรีนอะลัยฮิสลามเนี่ยได้มาหาฉันนะครับฟักรอนีมินร็อบบีสลามและฝากสลามจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงฉันนะครับและสลามนี้เนี่ยก็ฝากสลามไปยังอะฮลุลอารอฟาตในวันนี้ทุกท่านฟะกอละและท่านญิบรีลก็ได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลอฮะกอฟะรอลิอะฮลิลอารอฟาตแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับบุคคลผู้ที่ร่วมบุกูฟที่ทุ่งอารอฟาตอัลลอฮ์จะมีความดีใหญ่ดีขนาดไหนนะยิ่งความยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเราได้รู้จากปากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการวุกูฟของเราที่อะรอฟาตได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะฮลิลมัชอัรนะครับและคนที่อยู่ร่วมในการวุกูฟในวันนี้วะดอมินาอันฮุมุตตะบิอาตและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหลักประกันในสิ่งที่เป็นหนี้สินที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทิ้งเอาไว้หรือแม้แต่ทรัพย์สินต่างๆที่พวกเหล่านั้นทิ้งเอาไว้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลให้อธิบายนิดหนึ่งคำกล่าวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงคนที่เป็นหนี้สินครับและมีเจตนาที่จะชดใช้นะครับถ้าเขาไม่มีความสามารถและก็เสียชีวิตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้แทนให้กับเขาแต่ถ้าคนที่เป็นหนี้สินและก็ละเลยเพิกเฉยในการชดใช้นะครับในวันที่เขาตายเนี่ยท่านนบีบอกว่าผิวของเขาจะไม่สงบจนกว่าจะมีผู้ที่ใช้หนี้สินให้กับเขาเรื่องใหญ่ในหะดีษของท่านนบีได้กล่าวนะครับว่านับซุนมุมินชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมุอัลละกุนบิไดนีฮีฮัตตายุกดออันฮูจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของหนี้สินจนกว่าจะมีการชดใช้เพราะนั้นหนี้สินเป็นสิ่งที่สำคัญแต่คนที่วูกูที่ทุ่งอารอฟะคนที่เจตนาที่จะใช้หนี้สินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหลักประกันในสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเขาและคนที่มีทรัพย์สินเงินทองคนที่มีลูกหลานหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลลูกหลานและก็ทรัพย์สินของเขานะครับฟะกอลาอุมัรท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านอุมัรเนี่ยถามฉลาดมากโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซาลานาคอซสิ่งที่ท่านนบีกล่าวคือการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการดูแลในเรื่องของหนี้สินและทรัพย์สินเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะในปีนี้เฉพาะกับพวกเรากันนั้นหรือเพราะอะไรเพราะมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ร่วมกับพวกเราอุมัรถามฉลาดมากถามเผื่อพวกเราเลยนะอาจารย์ถามเผื่อพวกเราเลยอุมัรถามว่าความประเสริฐที่ว่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะในปีนี้ใช่ไหมจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ร่วมในการวูกุฟกับพวกเราใช่ไหมท่านนบีกล่าวว่าไงครับฮาดาละกุม
ความประเสริฐนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พวกเจ้าวะลิมันอาจามิมบะดิกุมและบุคคลผู้ที่จะมาวุกุบหลังจากพวกท่านอีลายอมิมกิยามะจนกระทั่งถึงวันกิยามะเพราะนั้นพี่น้องคิดดูให้ดีนะครับการทำฮัจญ์สำหรับบางคนเนี่ยครั้งเดียวในชีวิตกว่าที่จะหาเงินมาได้กว่าที่จะมีความพร้อมมีเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสไปแล้วเนี่ยนะครับทำให้มันดีที่สุดการเรียนรู้นะครับในสิ่งที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือผมเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าพี่น้องที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยทรัพย์สินของพี่น้องคงเป็นทรัพย์สินที่ฮาลาลเจตนาของพี่น้องคงเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์มีความมุ่งหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่สำคัญการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อใช้ข้อห้ามเหมือนรอมฎอนที่ผ่านมาถามว่าหลายคนถือศีลอดมาหลายรอมฎอนแล้วแต่บางคนยังไม่รู้เลยว่าขณะที่ถือศีลอดเขาสามารถทำอะไรได้บ้างและอะไรทำไม่ได้บ้างใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะสังคมเราเนี่ยขาดการเรียนรู้การให้ความรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปฮัจญ์ถึงจะค่อยมาเรียนไม่ใช่นะพี่น้องการเรียนรู้ในเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยแม้ว่าพี่น้องจะไม่มีโอกาสปฏิบัติในตอนนั้นอย่างเช่นในเรื่องของซะกาตถามว่าซะกาตจำเป็นสำหรับทุกคนไหมไม่จำเป็นสำหรับบุคคลผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองที่เกินครบนิสอบและครบรอบปีแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีโอกาสที่จะจ่ายซะกาตแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนในเรื่องของซะกาตไม่ใช่ใช่ไหมการประกอบพิธีก็เช่นเดียวกันไม่ได้หมายความวันนี้เนี่ยฉันไม่มีความสามารถฉันคงยังไม่มีความสามารถที่จะไปทำฮัจญ์เพราะนั้นฉันไม่จำเป็นจะต้องเรียนในเรื่องของรูปแบบฮัจญ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่จำเป็นครับพี่น้องเพราะคำเรียกร้องเชิญชวนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมาถึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนนะนะครับอยู่ๆได้จริงเลยได้รับการเสนอชื่อเป็นแขกของกษัตริย์ของกษัตริย์เป็นแขกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับการวุกุบที่ทงอารอฟาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์และพวกเราล่ะในเมื่อเรารู้ว่าวันที่มีความประเสริฐที่สุดคือวันอะไรวันอารอฟาเป็นวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับปวงบ่าวสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ถ้าเราไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์ถือศีลอดคือการถือศีลอดนะครับในวันที่แก้วันอวันอารอฟะนะครับและโดยเฉพาะการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ถือว่าเป็นสิ่งหรือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษอีกช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกับการที่เราแสวงหาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ก็เป็นช่วง10วันที่มีความประเสริฐท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามามินอัยยามินอัลอามะลูอัสซอลิหูอะฮับบุอิลัลลอฮิมินฮาซินอัยยามไม่มีการงานใดดีไปกว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่การงานที่ดีจะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าช่วงเวลานี้เหล่าบรรดาซอบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์ที่ท่านนบีว่าดีเนี่ยมันดีกว่าการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือเพราะเรารู้ว่าการงานที่ประเสริฐที่สุดคือการญิฮาดแต่หะดีษวันนี้ท่านนบีบอกว่าการงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการงานที่ประกอบในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์ซอบะห์ถามฉลาดท่านนบีกล่าวว่าลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้แต่การญิฮาดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ประเสริฐกว่าการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงของ10วันนี้อิลลารอญุลุนเว้นแต่บุคคลหนึ่งเนี่ยคอรอยาบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรยะมินซาลิกะบิชัยเว้นแต่ชายคนหนึ่งที่ออกไปด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับชีวิตของเขาและก็เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นนั่นแหละถึงจะประเสริฐกว่าแล้วถามว่าเราไม่มีโอกาสนะครับอาจารย์ใช่ทำอะไรบ้างพี่น้องในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์เยอะแยะมากมายเลยเหมือนกับพี่น้องทำในช่วงของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนพี่น้องอ่านอัลกุรอานพี่น้องถือศีลอดพี่น้องบริจาคพี่น้องละหมาดพี่น้องทำในสิ่งที่ดีพี่น้องทำดีกับเพื่อนบ้านพี่น้องทำดีกับคนที่เป็นเครือญาติพี่น้องทำดีกับเด็กกำพร้า
พี่น้องยิ้มให้กับคนรอบข้างนั่นคือความดีงามทั้งหมดที่เราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวว่าไงครับลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟิชัยอะอย่าได้ดูถูกความดีแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยวะลาตันกออะคอกะบิวะจิตตอลีกแม้ว่าการที่ท่านออกไปพบกับพี่น้องของท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นก็คือความดีในสังคมของเราเนี่ยนะครับมีการพูดมีการถกเถียงกันในประเด็นต่างๆอย่างมากมายนะครับเถียงกันพูดกันในบางเรื่องบางราวที่มันผ่านไปแล้วก็ยังมาพูดกันไม่จบเปลี่ยนใหม่ส่งเสริมแนะนำสนับสนุนให้พี่น้องทำในสิ่งที่เป็นความดีบางครั้งการพูดการเถียงในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยสร้างความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่การพูดในเรื่องของความดีเนี่ยมันสร้างผลบุญอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสมาพูดคุยณสถานที่แห่งนี้บ้านสวนบางวีบ้านสวนบางวีพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่จัดสถานที่คนที่ให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาได้รับผลบุญมากมายมหาศาลแค่ไหนท่านนบีกล่าวนะครับว่าอัดดาละตัวอัลลาห์คอยรินกาฟาอิลิฮิคนที่แนะนำคนที่สนับสนุนในการทำความดีเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญเหล่านั้นคนผักบุ้งเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมถามว่าวันนี้ค่ำคืนนี้เนี่ยมีคนดูกี่ร้อยกี่พันคนถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเอาสิ่งที่เขาได้รับได้ยินได้ฟังในค่ำคืนนี้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติความดีเนี่ยส่งมาถึงคนที่โอ้โหเป็นเจ้าภาพด้วยนะโอ้โหมหาศาลมหาศาลเลยยันยะเลยความดีเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันควรที่จะเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนกันในสังคมนะครับนั่นเราพูดถึงการวุกุฟในวันที่9พอวันที่10เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เดินทางกลับมายังมีนาเพื่อที่จะขว้างเสาหินนะครับนบีได้พูดแค่เพียงแค่นั้นใช่ไหมอาจารย์หลังจากอายะกุรอานนั้นลงมาคือนบีคุตบะห์เนี่ยคุตบะห์หลายครั้งมีคุตบะห์ที่อารอฟะห์มีคุตบะห์ในวันที่10นะครับแล้วก็มีคุตบะห์ระหว่างที่ท่านนบีเนี่ยนะครับมาเบทที่มีนานะครับท่านนบีก็มีการแต่เนื้อหาส่วนใหญ่ของคุตบะห์จะมีความใกล้เคียงกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ในคุตบะห์ของท่านก็คือว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีโอกาสมาพบกับพวกท่านณสถานที่แห่งนี้ในปีต่อไปหรือเปล่าเพราะนั้นพวกท่านจงเป็นประจักษ์พยานในสิ่งที่ฉันได้มาบอกและมาเผยแพร่กับพวกท่านอัลลอฮุมมะอัชฮัดโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงเป็นประจักษ์พยานนะครับในสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเรานะครับหลังนั้นท่านบีก็นำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับในการประกอบพิธีฮัจญ์จนกระทั่งสิ้นสุดเพราะนั้นฮัจญ์ของท่านนบีเนี่ยนะครับไม่ใช่ฮัจญ์ที่มีความยุ่งยากไม่ใช่ฮัจญ์ที่จะต้องอาศัยนะครับในเรื่องอะไรต่างๆอย่างมากมายแต่เป็นฮัจญ์ที่จำเป็นที่จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับไม่ยากแต่เราจะต้องเรียนเพราะฮัจญ์มันก็มีข้อห้ามฮัจญ์ก็มีข้อใช้นะครับฮัจญ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่สอนเรานะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยคุยกับมุสตาฟานะครับว่าเวลาที่เราอยู่ในชุดอิหรอมเนี่ยเราจะต้องมีความคิดจิตสำนึก2ประการจำได้ไหมอะไรบ้างโหอาจารย์คุยกับผมเยอะนะประการแรกนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในชุดอิหรอมเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่ามนุษย์ไม่ว่าเขาจะได้รับริสกีปัจจัยยังชีพอย่างมากมายใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่แต่วันที่เขากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเพียงแค่ผ้าขาวเตือนสติเตือนสติเวลาที่เราของอิหรอมเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นยาจกก็ต้องอยู่ในชุดอิหรอมสีขาวมีผ้าเพียงแค่2ผืนเพื่อที่จะห่อหุ้มร่างกายนะครับแค่นั้นเองเพราะนั้นเราจะต้องรู้นะครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่ใดจะอยู่ในตำแหน่งใดแต่ด้วยกับการที่เราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีเพียงแค่นี้สิ่งต่างๆที่เราขวนขวายสิ่งต่างๆที่เราแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราสะสมกลายเป็นอะไรมรดกแก่คนที่อยู่เบื้องหลังของคนอื่นทั้งหมดของคนอื่นทั้งหมดและประการที่2ประการต่อมาก็คือเป็นการบอกถึงความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์โอ้ท่านนบีเน้นเรื่องนี้มากๆนะอาจารย์เน้นมากๆนะครับไม่เพราะเมื่อใดก็ตามที่ท่านอยู่ในสภาพของการคลองอิหรอมท่านจะต้องปฏิบัติเหมือนกับที่คนอื่นปฏิบัติท่านจะต้องวุกูฟในสถานที่ที่คนอื่นวุกูฟท่านจะต้องมาเบ็ดท่านต้องกินอาหารท่านจะต้องใช้ห้องน้ำท่านจะต้องทำทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำเขาทำเพราะนั่นนี่คือ
สิ่งที่เราได้รับจากฮัจญ์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้โหนี่คือเรื่องราวจริงๆแล้วเนื้อหาจริงๆของฮัจญ์เนี่ยอย่างที่อาจารย์คุยตอนแรกมันจะยาวกว่านี้นะฮะยาวยาวมากคือมันมีรายละเอียดเยอะแยะคือบอกตรงว่าถ้าจะมาสอนเรื่องฮัจญ์เนี่ย3ชั่วโมงก็ไม่พอไม่จบใช่เพราะนั้นเดี๋ยวรอไปกับมุตตะฟาเชิญมาใหม่เชิญมาบรรยายใหม่นะหรือถ้าจะให้ดีก่อนเดี๋ยวไปฮัจญ์ด้วยกันอินชาอัลเลาะห์อะไรประมาณนะอันนี้คือที่อาจารย์ได้นำเสนอพี่น้องครับผมเชื่อว่าที่ผมนั่งอื่นๆเนี่ยฮะคือผมพยายามจินตนาการตามอยู่นะครับว่าสมมุติเสมือนว่าเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆกับบรรดาเหล่าสอพี่น้องลองจินตนาการดูนะว่าเวลาพี่น้องเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยแล้วเวลาอารมณ์ของพี่น้องวันเนี้ยพี่น้องที่ฟังอยู่ที่กำลังจะเดินทางไปฮัจญ์นะฮะสมมุตินะอินชาอัลเลาะห์นะแล้วพี่น้องกำลังมีความรู้สึกว่าได้ฟังวันนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เอ๊ฉันมาที่อารอฟานะนบีได้พูดได้ปาฐกถาคุตุบะเนี่ยครับเรื่องอะไรบ้างแล้วพี่น้องลองนึกดูว่าหลังจากนั้นนบีขอดุอายังไงนบียืนขอดุอานะครับนบียืนขอดุอาย้ำใช่ไหมนบียืนขอดุอานบีทำอะไรบ้างสิ่งต่างๆเนี่ยพี่น้องต้องพยายามจำเป็นต้องเรียนรู้มากๆหรือแม้กระทั่งว่าจริงๆมันมีรายละเอียดแม้กระทั่งในเรื่องของตอนที่อายะกุรอานอายะนี้ลงมาด้วยใช่ไหมอาจารย์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าด้วยกับเวลาจริงๆที่มันค่อนข้างจะดึกแล้วด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็พยายามเอาเนื้อหาหลักๆที่เกิดขึ้นในฮัจญ์ครั้งสุดท้ายอาจารย์ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าฮัจญ์จริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่เราทราบกันดีแล้วที่เราได้ฟังได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยก็คือเราได้รับคำเชิญนะครับเราได้ตอบรับได้ตอบรับ คำเชิญนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงนะอาจารย์ไหนๆก็มาสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เรากล่าวมานะฮะเวลาคนที่ไปการกล่าวตัสบีฮ์ใช่ไหมอาจารย์รับใบกัลลอฮุมมารับใบนะครับผมอยากได้ให้อาจารย์ได้อธิบายให้พี่น้องตรงเนี้ยและพี่น้องทางบ้านได้ฟังเผื่อพี่น้องได้มีความรู้สึกแล้วขอดุอาด้วยได้อยากจะไปใครที่ยังไม่เคยไปนะขอดุอาได้ไปอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของการตัลบียะนี่ครับอาจารย์คำตัลบียะเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวก็คืออะฮัลลบิตเตาฮีดคือเป็นสิ่งที่เป็นการพูดถึงการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลับไบกัลลอฮุมมาลับไบโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอตอบรับการเชิญชวนของพระองค์เพราะอย่างที่บอกการเชิญชวนตั้งแต่ไหนตั้งแต่สมัยนั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกลับไบกะลาชะรีกะลักลับไบเป็นการตอบรับการเชิญชวนโดยที่ไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นในเรื่องของเตาฮีดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงเดียวแต่เรายังปฏิเสธเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของเครื่องรางของขลังยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของโตวาลียังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผูกได้ผูกสายสินนะครับหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นการชิริกการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่เตาฮีดตรงนั้นไม่ใช่การให้กับภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอินนัลฮัมดะแท้จริงในเรื่องของการสรรเสริญวันนิอมะตะในเรื่องของความเมตตาความโปรดปรานการสรรเสริญอะไรความเมตตาอะไรความการสรรเสริญความเมตตาต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราให้วันนี้เรามีชีวิตให้วันนี้เราได้เป็นมุสลิมให้วันนี้เราได้เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ให้เรามีอาหารรับประทานวันนี้เราได้มีเครื่องดื่มเราได้มีเสื้อผ้าเราได้มีชีวิตที่สามารถปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นข้อใช้นี่คืออันเราจะต้องขอบคุณในนิอมะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกัลมุลกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใครมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้นะครับว่าบนโลกใบนี้ไม่มีความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่การที่เรามานั่งคุยกันในค่ำคืนนี้ก็ถูกกำหนดเอาไว้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมก็ลาชะรีกะละและตบท้ายด้วยกับคำว่าไม่มีการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้คำกล่าวตันบียะที่อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ได้กล่าวเมื่อครู่รับใบกัลลอฮุมมะรับใบรับใบกะลาชะรีกะละกะรับใบอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลลาชะรีกะละให้เรามีโอกาสได้กล่าวนะครับในขณะที่เราเดินทางกำลังเข้าสู่มักกะห์ขอดุอาให้เราตรงนี้นะฮะที่นั่งฟังตรงเนี้ยทุกคนแล้วก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านให้เราเป็นคนหนึ่งนะฮะในฐานะผมใช้อาคันตุกะของอัลลอฮ์ดีกว่ามันดูมีเกียรติมากเลยนะฮะใช้ศัพท์สูงไงนะศัพท์สูงอาคันตุกะของอัลลอฮ์นะให้เรามีโอกาสทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะฮะครับอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะอาจารย์ฮะพอดีมีอินบ็อกซ์มาสดๆเลยคำถามนะอาจารย์มีถามตอบด้วยเลยมีฮะทิ้งท้ายเลยมึงชาขำใหญ่เลยมึงชาบอกจะเก็บกล้องอยู่แล้วนะอ่
่ะคำถามมานะครับบอกว่าคำถามไม่ยากนะแต่อยากคำถามยากด้วยสมัยท่านนบีนะครับอาจารย์มีสตรีไปทำฮัจญ์ด้วยหรือไม่คืออยากทราบรูปแบบการตั้งแถวละหมาดชายหญิงในสมัยนบีด้วยครับคือคำถามแรกที่บอกว่าสตรีเนี่ยไปทำฮัจญ์ด้วยหรือไม่แน่นอนมีมีเหล่าบรรดาซอฮาบียะห์นะครับที่ได้ร่วมไปทำฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นเหล่าภรรยาของท่านนะครับหรือว่าภรรยาของท่านอบูบักรนะครับอย่างเช่นท่านหญิงอัสมาบินตูอุมัยส์ซึ่งได้คลอดบุตรชายขณะที่กำลังเจตนาที่จะครองอิหร่ามที่มุสดะลิฟะห์เพราะนั้นมีซอฮาบียะห์หลายท่านนะครับได้ร่วมเดินทางไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสิ่งที่ศาสนาได้วางเงื่อนไขเอาไว้นะครับว่าสตรีที่ต้องการที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือต้องการที่จะเดินทางนะครับมากกว่า1วันและ1คืนเนี่ยจะต้องมีมาห์รอมคือเขาเดินทางไปพร้อมกับคนที่เป็นมาห์รอมของเขานะครับส่วนในเรื่องของการตั้งแถวการละหมาดก็อยู่ในสภาพปกติที่ผู้หญิงจะอยู่ด้านหลังนะครับอาจารย์ถามเปิดช่องมาเปิดให้ผมถามต่ออีกละเดี๋ยวขอพี่น้องนิดนึงอาจารย์ถามนิดนึงในความเป็นจริงเนี่ยมีสตรีที่มีทรัพย์สินพร้อมจะไปฮัจญ์พ่อตายพ่อเสียชีวิตไปแล้วพี่พ่อน้องพ่อผู้ชายตายหมดครับพี่น้องตายหมดผู้ชายไม่มีญาติเลยตัวคนเดียวอยากไปฮัจญ์ได้ไหมครับอาจารย์คือถ้าเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบอกว่าไม่ได้เพราะไม่มีมาห์รอมฉันทำไงอาจารย์ฉันทำไงก็ฮัจญ์ก็ไม่วาญิบสำหรับนางแต่อยากไปอ่ะอยากไปคือแค่เราเจตนาอย่างที่เราบอกอินนามันอามาลูบินนิยัตการที่เราเจตนานะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ผลบุญแก่เราแล้วมันก็ไม่ได้ไม่เต็มดิครับอาจารย์ได้ไม่เต็มครับมุสฟารู้ได้ไงได้ว่าได้ไม่เต็มก็เพราะคนที่ให้ผลบุญคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นี่อย่างเช่นเรื่องอื่นสมมติผมเนี่ยจะไปทำสิ่งนี้ผมได้ผลบุญหนึ่งครับแต่เผอิญผมทำไม่สำเร็จก็ได้แค่หนึ่งมันเกี่ยวกับมาอันนี้กันได้ไหมเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าฮัจญ์สำหรับนางเนี่ย uh-huh. ไม่ได้วาญิบอ่าฮะเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่วาญิบสำหรับนางสิ่งที่นางเจตนาเนี่ยนางก็ได้ผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่านางได้รับผลบุญในสิ่งที่เชื่อฟังในสิ่งที่เดิมเนี่ยนางไม่ได้อะไรเลยอ่าฮะคือนางไม่ได้วาญิบสำหรับนางในการประกอบพิธีฮัจญ์แต่นางได้มากกว่าสิ่งนั้นได้ผลบุญโอเคที่ผมถามซักขนาดเนี่ยคือผมต้องการให้พี่น้องที่ฟังอยู่สมมุตินะฮะอาจจะมีขึ้นจริงจะได้เข้าใจว่ามันเป็นความรู้สึกเราล้วนๆเลยที่ว่าเพราะฉันอยากแต่ถ้าพี่น้องมาย้อนมาในหลักการเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่านักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าไม่ควรไปคือผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครั รบในเรื่องของการบริจาคการบริจาคเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของคนที่มีฐานะใช่ไหมคนที่มีฐานะคนที่มีฐานะคนที่มีทรัพย์สินนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยากที่จะบริจาคแต่ผมไม่มีเงินที่จะบริจาคแต่ผมเห็นมุสตาฟาบริจาคมุสตาฟามีฐานะมีความร่ำรวยมุสตาฟาบริจาคมุสตาฟาได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากที่จะบริจาคเหมือนที่มุสตาฟาบริจาคแต่ผมไม่มีเงินที่จะบริจาคครับแต่ผมได้รับผลบุญเหมือนที่มุสตาฟาบริจาคเพราะเจตนาของผมเช่นเดียวกันคนที่อยากที่จะไปทำฮัจญ์นะครับแต่ไม่มีความสามารถที่จะไปคือความสามารถไม่ใช่เฉพาะเงินอย่างเดียวนะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะเงินไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินแต่อย่างคนที่เป็นสตรีจะต้องมีมาห์รอมคือเราอย่าเพิกเฉยกับกรณีมาห์รอมนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเดินทางเราไม่รู้หรอกว่าจะไปเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างถ้าเราไม่มีมาห์รอมเราอาจจะมีบรรดาเพื่อนสตรีในบางทัศนะที่บอกว่าเราฟีกุลมะมูนะเพื่อนสตรีที่สามารถไว้ใจได้แต่เราจะรู้ได้ไงสมมติเราไปกัน3คนไว้ใจได้แล้วไปตกในสถานะที่คับขันทั้ง3คนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้เลยเพราะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยมองในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการแก้ไขอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะนั้นการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่วาญิบสําหรับเราแต่เรามีความปรารถนามีความต้องมีเจตนาที่ดีเนี่ยเราได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอ่ะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอีกนิดนึงฮะอาจารย์ขอผมไปซักเยอะแล้วอ่ะถามโอเคเข้าใจละที่อาจารย์บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่วาญิบไปละในกรณีไม่มีมะรอมแต่ฉันจะไปฉันจองตั๋วไว้ละฉัน
จองกระแซไว้แล้วไปซอไหมฮัตซอฮัตซอฮัตซอแต่ผิดเรื่องมารอมมารอมแยกประเด็นกันแยกประเด็นกันฮัตซอฮัตซอครับฮัตผิดเรื่องมารอมต้องใช้ได้แต่ถามว่าจะเป็นฮัตมับรุนไหมวัลลอฮุอะลัมพี่น้องก็ทีนี้ก็วัดกันเอานะคือผมพยายามถามให้เคลียร์อีกนิดนึงแล้วกันเขาไม่ได้ถามมานี่ไม่เป็นอันที่ถามเองอาจารย์ก็แอบมองอีกนิดนึงครับสมมุติผู้หญิงคนเนี้ยสตรีท่านเนี้ยไม่มีความสามารถในเรื่องของมารอมทรัพย์สินมีร่างกายแข็งแรงครับไม่มีอุปสรรคอื่นนอกจากเรื่องมารอมโอเคเชื่อฟังอัลเลาะห์เชื่อฟังหลักการว่าฉันจะไม่เดินทางไปเผอิญเห็นผมผมมุตฟาอ่ะฉันออกตังค์ให้เธอไปทําฮัจญ์แล้วกันแบบนี้เนี่ยสมมุติเขาเอาตังค์มาให้ผมเพื่อให้ผมเดินทางไปทําฮัจญ์เขาได้ผลบุญด้วยหรือไม่เขาได้ผลบุญด้วยในสิ่งที่ผมประกอบในสิ่งที่ก็เป็นการทำฮัจญ์แทนให้กันนะครับในฐานะที่เราไม่มีความแต่เราจะต้องแน่ใจก่อนนะว่าเราไม่มีมะฮะรอมแล้วจริงๆบางทีเราอาจจะมีหลานชายซึ่งตอนนั้นยังเล็กอยู่ซึ่งต่อไปเขาอาจจะเติบโตแล้วโตแล้วหลานที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ใช่คือเราต้องดูการทำฮัจญ์แทนเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะครับคือว่าไม่มีความสามารถที่จะไปจริงๆอย่างเช่นเจ็บป่วย อย่างเช่นเป็นป่วยเป็นโรคที่ไม่สามารถจะเดินทางได้ต้องเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงลักษณะนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถให้คนที่เป็นคนใกล้ชิดอย่างเช่นลูกของเราหรือว่าคนที่เป็นหลานของเราเนี่ยไปทำฮัจญ์แทนให้กับเราได้หรือให้คนอื่นเนี่ยไปทำฮัจญ์แทนให้กับเราได้แต่มีเงื่อนไขว่าบุคคลนั้นจะต้องทำฮัจญ์ของตัวเขาเองซะก่อนนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอ่ะยังมีอีกนิดนึงในได้ครับคนที่ไปทำฮัจญ์หลายๆครั้งนะครับแล้วก็ในขณะที่ว่าคนที่ว่าจนๆที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ครับแล้วการที่เขาไปทำฮัจญ์หลายๆครั้งเนี่ยอันไหนจะดีกว่าทำไมบางซอลแลได้ยินเสียงที่ผมคิดล่ะฮะในใจ ทำเหมือนจะรู้กันเลยนะฮะมาชาร์ลล์อะคำถามง่ายๆเลยสมมุติระหว่างในการที่ผมมีทรัพย์สินแล้วผมมีความสามารถไปฮัจญ์ได้ทุกปีแต่ทั้งๆที่คนรอบข้างคนใกล้ตัวผมยากจนเยอะระหว่างผมเอาเงินตรงนี้ไปทำฮัจญ์กับเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือคนยากจนอันไหนสมควรทำกว่าคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนดีที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเงินของเขาเนี่ยคงไม่ใช่เก็บเฉพาะตัวเขาเองถูกไหมเขายอมที่จะบริจาคในสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจนะครับแต่ถามว่าทำไมเขาถึงอยากไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์หลายๆครั้งเพราะมันมีฮะดีษของท่านนบีไงนะครับหะดีษของท่านนบีที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่าตาบิอูบัยนัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์จงทําปฏิบัติระหว่างฮัจญ์กับอุมเราะห์คือไปทําฮัจญ์และอุมเราะห์หลายๆครั้งเนี่ยฟะอินนะฮูมาเพราะการทําฮัจญ์และก็การทําอุมเราะห์เนี่ยยังฟียานีอัลฟักรวัซซุนูบจะมาขจัดในเรื่องของความยากจนและก็บาปเพราะการที่เขาทําเนี่ยก็คือเขามุ่งหวังที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเป็นความผิดของเขาไหมไม่เป็นความผิดแต่ส่วนในเรื่องของการบริจาคเขาก็สามารถที่จะนำทรัพย์สินเงินทองไปบริจาคให้กับบุคคลที่ยากจนให้กับบุคคลอื่นได้ถ้ามีอยู่ปีหนึ่งเขาบอกเอาวันนี้ปีนี้ฉันไม่ไปฉันเอาเงินให้กับคนอื่นไปทำฮัจญ์ให้คนอื่นไปทำอุมเราะห์ก็เป็นสิทธิของเขาเพราะเป็นเงินของเขาถามว่าอะไรจะมีความประเสริฐมากกว่ามันอยู่ที่เจตนาของเขาแล้วกรณีที่สมมติว่าเขาไม่บริจาคอะครับอาจารย์ถ้าเขาไม่บริจาคคือไม่อยากช่วยอะฉันไม่ช่วยฉันจะเอาเงินไปทำฮัจญ์อย่างเดียวเหนียวอะเหนียวอะเหนียวคือไม่จะว่าเขาเหนียวก็ไม่ได้นะมันเป็นเงินของเขาเป็นสิทธิของเขาอะโอเคผมเข้าใจศาสนาบังคับหรือเปล่าว่าคุณต้องเอาเงินให้คนอื่นไปทำฮัจญ์ให้คนอื่นไปทำอุมเราะห์ผมไม่ได้มองไม่ได้บอกว่าเอาเงินให้คนจนไปทำอุมเราะห์นะไม่ถึงการช่วยเหลือการช่วยเหลือครับคือนั่นเป็นสิทธิของเขาสิทธิในทรัพย์สินเขาถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีความบกพร่องในอามานะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เขาในเรื่องของทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของเขาโดยคนที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ที่เป็นทรัพย์สินที่แท้จริงก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นการชูโกรขอบคุณในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาคืออะไรในเรื่องของร่างกายคือการปฏิบัติอิบาดะห์ในเรื่องของทรัพย์สินคือการนำทรัพย์สินไปมอบให้กับบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์นะครับเพราะนั้นเขาผิดในประเด็นที่เขาไม่นำทรัพย์สินไปมอบให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์นี่แหละคือคำตอบที่ต้องการอยากรู้ตรงนี้ว่าแต่ว่าการกระทำฮัจญ์และอุมเราะห์ของเขา
มันก็เป็นสิทธิ์ที่ใช้ได้นะครับผมเข้าใจทั้ง2ฝ่ายทั้งในมุมของผู้ที่มีฐานะแล้วก็ที่ไปครับตอนนี้นะครับอุมร้อหรือฮัทเนี่ยเราต้องยอมแล้วว่ามีโควต้าแล้วก็เกิดว่าจังหวัดโควต้ามันเยอะเนี่ยแล้วคนที่ไปทำบ่อยๆเนี่ยน่าจะแบ่งโควต้าหรืออะไรคือในประเทศไทยเนี่ยผมต้องบอกนะครับว่าเป็นชาติที่ยังไงดีอะไม่ใช่ครับไม่ใช่โควต้าน้อยนะคือถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นๆประเทศมุสลิมอื่นๆเนี่ยเขาจะมีโควต้าในการทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างเช่นในประเทศซาอุดิอาระเบียหรือในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ย5ปี1ครั้งนะแต่คนไทยเนี่ยไปได้ทุกปีอิสระมากคือมันไม่รู้เป็นความโชคดีหรือยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่แต่ที่บางนานถามหมายถึงงี้หรือเปล่าหมายถึงว่าคือคนเนี้ยไปมาแล้วบ่อยๆใช่ก็เว้นให้คนอื่นบ้างก็ประมาณคือตามหลักถ้ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าด้วยผมก็ไม่รู้ด้วยกับความโชคดีของประเทศไทยหรือเปล่าคือไม่มีเงื่อนไขในตรงนี้นะครับเพราะประเทศอื่นๆอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียมีกฎผมมีกฎมีประเทศไทยนี่แหละไปกันได้ทุกปีแล้วจะเป็นหน้าเดิมโอเคคำถามสุดท้ายของผมแล้วนะฮะครับเพราะว่าสำคัญคืออันนี้ถามด้วยความเป็นห่วงพี่น้องในเรื่องของการทำฮัจญ์ครับอาจารย์ทำฮัจญ์ให้กับพ่อหรือแม่ที่เสียชีวิตไปถึงแม้ว่าเขาไม่สังเสียกับเราแล้วคำว่าอุมเราะห์ฮัจญ์อะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยจริงๆแบบนี้เราก็ทำได้ไหมครับอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ด้วยแล้วตัวเราทำแทนเองด้วยครับคือมันมีหะดีษนะครับที่รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ยินซอบะคนหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าละบัยกัลลอฮุมมะฮัจญันอันชุบรุมะนะครับก็คือเขาเนียดทำฮัจญ์แทนได้กับชุบรุมะท่านนบีก็ถามนะครับว่าชุบรุมะเนี่ยคือใครนะครับซอบะคนนั้นก็บอกนะครับว่าชุบรุมะคืออาคุลลีเอากอริบุลลีเป็นพี่น้องของฉันหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดฉันท่านนบีบอกว่าฮัจญันอันนับซิกะซุมฮัจญันอันชุบรุมะจงทำฮัจญ์ให้กับตัวของท่านเองเสียก่อนหลังจากนั้นค่อยทำฮัจญ์ให้กับชุบรุมะตรงนี้จึงเป็นหลักฐานนะครับที่นักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการทำฮัจญ์แทนให้กับบุคคลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือผู้ที่ไม่มีความสามารถเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ทีนี้คำถามอยู่ที่มันกลับมาสู่การเจตนานะครับเพราะนักวิชาการตั้งเงื่อนไขไว้นะว่าการทำฮัจญ์แทนก็คือการมอบในสิ่งที่เป็นค่านาฟะกอที่มันเหมาะสมไม่ใช่เป็นเรื่องของการค้าไม่ใช่จ้างสมมุติว่ามีคนไปฮัจญ์อยู่แล้วสมมติมูซาฟาไปฮัจญ์มาแล้วมูซาฟาปีนี้ไปฮัจญ์แทนให้กับคนนี้หน่อยบังฉันหน่อยเดี๋ยวฉันให้ใครจะจ่ายฮัจญ์เขาเท่าไหร่ 200,000 นะไป 250,000 ก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแสวงหาผลกำไรแต่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือจริงๆผมอยากพูดประเด็นนึงแต่ผมละไว้ก่อน เดี๋ยวอันตรายนะฮะอ่ะเดี๋ยวพอกันตรงนี้ก่อนดีกว่านะอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆพี่น้องก็ติดตามนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะฮะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับยาซักมุลล็อกคอยรอนนะฮะบ้านสวนบางบีบ้านสวนสีขาวบ้านสวนบางบีนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็ทีมงานกลุ่มติลาวะนะฮะนำทีมโดยบางนานบางช่างเรานะฮะแล้วก็กลุ่มอิคลาสใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์นะที่มาร่วมด้วยแล้วก็ทีมงานของ151ยามะคน2โลกใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่เอ่ยไม่ได้นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะพี่น้องติดตามทางเพจของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปได้นะครับแล้วก็จะมีเทปบรรยายเทปรายการต่างๆเยอะแล้วก็ในทาง YouTubeพิมพ์คำว่าอันฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สีอุทัยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับความรู้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์ขอให้เราและทุกคนนะมีโอกาสได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เช่นกันนะครับทั้งเราทุกคนเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับยาซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับวันนี้ผมและอาจารย์จากลาก่อนนะครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ